ทุกคนวันนี้มาเจอกับบิวจากกันโฮมปาร์ตี้อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยบิวมายืนอยู่ตรงย่านเอกมัยระหว่างซอย21กับ23เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าเวลานี้คือเวลา 12:14 นะคะซึ่งเป็นช่วงที่คนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะและตรงนี้นะคะก็คือโซนเข้าตัวตึกนั่นก็คืออ่ะตรงนี้ก็มีพวกร้านค้าต่างๆแล้วก็มีแบงก์กรุงศรีด้วยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตัวตึกข้างบนกันเลยดีกว่าค่ะคือเขาบอกว่าตอนนี้มันแบบเวลาเที่ยงอะแล้วคนก็คือเยอะมากๆเลยนะโอ้ตัวลิฟต์เขามีเยอะมากเลยนะคะมี6ตัวเพราะฉะนั้นอะมันจะไม่แออัดมันจะไม่เบียดเนาะเวลาจะใช้งานถือว่าก็กระจายคนได้เยอะมากๆเลยทีเดียวไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยดีกว่าค่ะต้องบอกก่อนว่าตึกนี้เนี่ยมีทั้งหมด27ชั้นและชั้นที่บิวอยู่นะคะก็คือชั้นที่22ใช่ไหมมีตัวออฟฟิศเนี่ยแค่2ที่เดี๋ยวบิวจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนไปตามมาค่ะแล้วตรงนี้ก็คือตัวโซนด้านในนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะ welcome room หรือเปล่า reception ตรงนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะเขาแต่งไฟข้างล่างให้ด้วยแล้วก็ ceiling เนี่ยบิววัดมาแล้วประมาณ 2.5 เมตรนะคะถัดไปก็คือตรงข้างของ reception เนี่ยจะเป็นห้องประชุมค่ะเป็น meeting room สำหรับบอร์ดบริหารเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูกันห้องนี้ก็จะเป็นฟิลรับแขกแบบว่าลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาก็สามารถมาประชุมตรงนี้ได้แล้วก็ตรงผนังเนี่ยเขามีการเล่นแสงเล่นกับอุ้ยมันคือเพดานแล้วคือเพดานนะเขาก็มีการเล่นกับไฟอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันต่อดีกว่าถัดจากโซนรีเซพชันนะคะตรงนี้คือส่วนของโซนพนักงานที่จะต้องมีสิทธิ์ในการได้รับเข้าแล้วนะคะและตรงนี้ก็คือมีฟิงเกอร์ปรินต์นะคะสำหรับเข้าไปทำงานแรกก็คือตัวออฟฟิศเลยหนูถือว่ามันโล่งมากๆเลยนะแบบว่าไม่รู้สึกอึดอัดจะบอกว่าที่นี่ห้องประชุมเขาเยอะมากเลยนะมันมีประชุม1ประชุม2ใช่ไหมเดี๋ยวข้างในก็มีประชุมอีกมีโซนสำหรับพนักงานให้นั่งคุยกันประมาณนี้ด้วยเฮ้ยน่ารักนะเนี่ยถือว่าทำงานแล้วก็ไม่เครียดใช่ไหมคะอ๋อลืมบอกไปพื้นที่ตรงนี้อ่ะมีพื้นที่ประมาณ421ตารางเมตรนะคะซึ่งถือว่ากว้างมากๆเลยนะถัดมาตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นโซนพักผ่อนก็ได้ก็คือตรงนี้เป็นแคนทีนแล้วก็เป็นแพนทรีเนาะก็ห้องนี้ห้องทางขวามือของวิวตอนนี้นะคะมันเป็นห้องที่สำหรับพนักงานเลยก็คือสามารถมาคุยกันได้สามารถมาประกอบกิจกรรมได้หรือว่ามาคอนซัลท์เคสกันได้ด้วยนะคะก็จะมีไวท์บอร์ดให้เขียนด้วยนะแบบอะไรยังไงวันนี้เป็นยังไงเจอเรื่องอะไรมาเราไปดูโซนต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้คือห้องของผู้บริหารนะคะซึ่งมีความ private แล้วก็ได้ของเรื่องวิวด้วยนะคือวิวตรงนี้สวยมากๆเลยถือว่าระดับ CEO ทำงานก็ไม่เครียดเนาะถัดจากห้องผู้บริหารนะคะตรงขวามือของวิวตรงนี้ก็คือห้องประชุมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือห้องประชุม2ซึ่งอาจจะไปชมกับลูกค้าก็ได้นะหรือว่าจะประชุมกันเองเนาะทั้งวิวแล้วก็ความ private แล้วก็การตกแต่งคือดีงามดีงามตั้งแต่ห้องแรกแล้วทุกคนบิวเพิ่งสังเกตว่าโต๊ะอ่ะมันถอดออกมาได้ด้วยก็คือสามารถชาร์จแบตอะไรตรงนี้ได้ด้วยนะคะระหว่างไปชุมเนาะเติมนะคะที่เนี่ยมีพนักงานอยู่ทั้งหมดประมาณ40คนเนาะซึ่งมันก็เพียงพอมากๆเลยนะคะแต่สามารถจุพนักงานได้มากถึง60คนเลยหรืออาจจะมากกว่านั้นได้และมีการแบ่งสัดส่วนได้แบบชัดเจนมากๆเลยนะถือว่าเป็นการทำงานที่มันไม่อึดอัดมันเป็นสัดเป็นส่วนเป็นโซนดีนะทุกคนตรงนี้นะคะอยู่ย่านเอกมัยระหว่าง21กับ23ใช่แล้วก็มันใกล้สำหรับรถไฟฟ้า BTS เนาะก็ BTS เอกมัยสามารถเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็มีวินมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงหน้าสถานีด้วยก็สามารถเข้ามาที่ตึกนี้ได้การเดินทางสะดวกตรงนี้มีห้างเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกตเวย์ดองกิอย่างเงี้ยพนักงานก็สามารถแบบเลือกกินข้าวอะไรอย่างงี้ได้เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ห้องอะไรเนี่ยมันสวยจังมันเป็นห้องกระจกเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่า
อันนี้ก็เป็นโซนทำงานอีกโซนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นโซนบัญชีหรือว่าเป็นโซนแยกที่สามารถเก็บเอกสารได้เป็นส่วนตัวมากขึ้นและนี่ก็คือน่าจะห้องเมนเจอร์นะคะสำหรับดูแลพนักงานเนาะใช่ก็คือสวยมากๆเลยนะหรือถ้าผู้บริหารชอบก็สามารถมาอยู่ได้นะคะตรงนี้วิวก็ดีนะวิวรู้สึกว่าตึกเนี้ยพอมันเป็นชั้น22ป่ะแล้วมันก็ private มากๆแล้วความสูงมันอยู่ในระดับสายตาที่แบบว่าเราเห็นตึกเห็นวิวอะไรแล้วมันสวยมันสบายตาทุกคนเดี๋ยวเราเดินมาอีกนิดนึงตรงนี้ก็คือเป็นโซนโต๊ะทำงานนะคะของเหล่าพนักงานสวยๆทั้งหลายนะคะก็คือนั่งอยู่ตรงเนี้ยแอร์ฉ่ำมากจะบอกว่าคุณจะบอกไปเลยแอร์ที่นี่ดีมากทุกคนคือเราสามารถอยู่ได้แบบเปิดแอร์ได้ทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าแอร์ที่เนี่ยไม่ต้องขออนุญาตจากหัวห้างโดยตรงนะจากตัวบิลดิ้งโดยตรงเพราะว่ามันเป็นแอร์ของทางเจ้าของเองเลยเขามาติดเองประมาณ10กว่าตัวได้นะคะตัวเยอะมากเลยนะอ๋อแล้วก็ฝั่งซ้ายมือของบิลตรงนี้นะคะคือตู้เซิร์ฟเวอร์ก็คือตอนนี้ติดตั้งพร้อมใช้แล้วทั้งสายแลนก็คือเดินให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้เลยตรงนี้ก็คือเป็นห้อง general manager เหมือนเดิมนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นมุมหลังบ้านนะสำหรับคนที่แบบดูแลประมาณนี้ห้อง general manager เขาเยอะมากเลยเนาะแบบว่าก็ดีนะเพราะว่ามันมีการให้ความสำคัญกับห้องพวกนี้หรือห้องพวกนี้ในการแบบว่าทุกแยกหรือว่าทำอะไรเงี้ยมันก็มีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงแทนที่เขาจะแบบจู่ๆพนักงานเยอะๆอะไรเงี้ยคนอยู่มันก็สบายใจไงเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปห้องต่อไปนี่คือ top secret นะคะอันนี้คือห้องเก็บเอกสารนะคะทุกคนก็โดยสรุปนะคะเดบิวต์จะสรุปคร่าวๆข้อดีจุดเด่นของที่นี่ให้ฟังก็คืออย่างแรกนะคะค่าน้ำค่าไฟเนี่ยตรงนี้ค่าน้ำเขาคิดเป็นยูนิตละ15บาทส่วนค่าไฟจะเป็นยูนิตละ6บาทนะคะค่าส่วนกลางอ่ะที่นี่จะเป็น40บาทต่อตารางเมตรเนาะซึ่งโอเคมากๆเลยนะที่นี่อ่ะรู้สึกว่าดีอย่างนึงที่รู้สึกว่าเป็นที่น่าสนใจเลยนะคะนั่นก็คือตัวแอร์ของที่นี่นะคะก็คือเป็นแอร์ที่ทางเจ้าของเนี่ยเขาติดไว้ให้เองเนาะไม่ได้มีพันธะผูกเกี่ยวป่าวะพันธะผูกเกี่ยวกับตัวตึกนะคะซึ่งข้อดีมันคือเราอ่ะเป็นอิสระต่อการทำงานเนาะมันจะมีหลายออฟฟิศแต่หลายที่ที่ถ้าทำงานดึกไม่ได้เพราะว่าตัวตึกจะปิดออกยากก็ค่าส่วนกลางที่นี่นะคะจะเป็น40บาทต่อตารางเมตรนะคะอันนี้อินคลูดเรื่องที่จอดรถ4คันไว้ให้ด้วยนะก็คือสามารถทำเป็นที่จอดรถเมเนเจอร์ผู้บริหารก็จะบอกว่าตรงนี้มันคือทำเลย่านเอกมัยเนอะซึ่งมันก็ใกล้ของกินแล้วก็ทุกคนก็รู้ใช่ไหมเอกมัยมันก็คือย่านที่เจริญมากๆของกรุงเทพมหานครนะคะสะดวกทั้งการเดินทางโดยรถไฟฟ้าเนอะแล้วก็ใกล้ๆตรงนี้มีแอร์พอร์ตลิงก์ลำคำแหงซึ่งมันสามารถทะลุไปสนามบินสุวรรณภูมิได้นอกจากนั้นนะคะตรงทางด่วนนะมันสามารถไปทางเส้นที่ไปสนามบินสุวรรณภูมิได้ด้วยมันไปตรงเอกมัยกับเพชรบุรีตัดใหม่นะถ้าบิวจำไม่ผิดใช่ซึ่งสะดวกแล้วก็ดีมากๆสามารถไปรับลูกค้าที่สนามบินได้ด้วยนะโอ้ก็คือการที่บิวแบบพูดจุดเด่นขนาดนี้หลายๆคนคงมีความคิดว่าโหเช่ามันต้องแพงแน่ๆขายมันต้องแพงแน่ๆที่นี่เขาขายด้วยนะคะทุกคนขายแบบซื้อผูกขาดได้เลยนะมันต้องราคาแรงมากๆเลยใช่ไหมคะหยุดเสียงในหัวค่ะทุกคนแล้วก็โทรมาตามเบอร์ข้างล่างนะคะใครที่สนใจก็สามารถโทรมาได้ตรงเบอร์ตรงนี้เลยนะคะบิวกับคุณกันเนี่ยเรารับสายอยู่ตลอดนะราคาดีกว่าที่คิดนะทุกคนแล้วก็เจ้าของเขาเฟรนลี่มากๆสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกดหัวใจได้ด้วยนะเขียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมกระดานมาลบด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยกระดาษแปรงลบกระดาษ